ซิบิงค่ะภาคเป็นนาโอมิค่ะก็ตัวนาโอมิเนี่ยนะคะมีความยากของการพากย์เสียงค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นวัยรุ่นนะคะแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยค่ะก็เทคนิคในการที่พี่ไบสอนพากย์ในครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการปรับโทนเสียงค่ะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ของตัวละครด้วยค่ะถ้าในชีวิตจริงนะคะอยากเป็นแบบไฮบาลาค่ะเพราะว่าไฮบาลาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็มีอารมณ์ที่แบบหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความลับเยอะด้วยถ้าให้คิดคดีขึ้นมาคดีหนึ่งใช่ไหมคะอยากจะไขคดีเกี่ยวกับอะควาเรียมค่ะเหมือนแบบว่ามีคดีฆาตกรรมในอะควาเรียมภาคต่อไปเนี่ยแป้งอยากให้เป็นยานอวกาศเลยค่ะขึ้นไปแบบสูงๆเลยอยากชวนจอมจนคิดไปเล่นน้ำค่ะอยากปะแป้งตัวละครทั้งชินิจิแล้วก็จอมจนคิดเลยค่ะทั้งสองตัวละครคือเป็นตัวละครที่แป้งชอบมากแล้วก็แบบหล่อค่ะแล้วก็อย่าลืมมาดูยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่มฤตยูใต้น้ำทมิฬค่ะรอบพิเศษดูก่อนใคร 19-23 เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์